สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2563มูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้นศสาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ นายอัธพรสิงห์ว,วิชัยผู้รัาราการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการบุรณิทิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมประจำจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายจากเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19จำนวน45กล่อง ที่จะทำจากบัญชีเงินบัญชีบุลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนครสวรรค์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครสวรรค์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักและผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอําเภอทุกอําเภอทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 มีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลและทีมแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสดังกล่าวบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เล็งเห็นความปลอดภัยของทีมแพทย์ที่จะต้องทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อจากโรคดังกล่าว ที่จังหวัดสมุทรสงครามนายชรัตบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทานที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพื่อมอบให้สถานพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของโรคโควิด -19 โดยมีผู้แทนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้่มในการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าโรงพยาบาลอัมพวาและโรงพยาบาลนภาลัยเพื่อนําไปมอบให้โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยง,งานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปที่ห้องประชุมเทพนครสกงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดได้น้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อน,นำไปให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด -19 โดยมีนายชาวบริแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้ผูแ้แทนจากสถานพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้แก่ในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดกำแพงเพชรผู้นวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อนำไปให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้เต็มกำลังความสามารถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่ปิดจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่ปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้วุ้งคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสในอำเภอรือเสาะร่วมกับกลุ่มจิตอาสาพระราชทานมูสลีมะปรุงอาหารเมนูแรกคือผัดกะเพราเนื้อพร้อมไข่ต้มจำนวน1477กล่องต่อวันเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านปิดพื้นที่อำเภอรือเสาะทุกครัวเรือนอาทิหมู่ที่8บ้านบาน,บนตบลโคกสตอและหมู่ที่1บ้านบางโงปาแต ตำบลสุวารีซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิมทั้งหมดโดยนำไปวางไว้ที่หน้าบ้านและให้ประชาชนหยิบอาหารด้วยตนเองเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง30เมษายน2563เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอนประชาชนต่างปรับปลื้มใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งห่วงใยและที่จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพในทุกพื้นที่ของอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังมีประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านซึ่งมีการล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นเวลา7วันระหว่างวันที่24ถึงวันที่30เมษายน2563 ไปมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานและร่วมกันประกอบอาหารมื้อเย็นเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนสําหรับการเปิดบวชและรับประทานภายหลังการถือศีลอดประจําวันในเดือนรอมฎอนโดยจังหวัดปะตะัตตานีมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวม3จุดคือที่หมู่หนึ่งบ้านนัดกูโบตําบลเขาตูม,ตมอําเภอยะรังหน้าที่ว่าการอําเภอยะรังและหมู่ที่6บ้านโต๊ะชุดตําบลพิเทนอําเภอทุ่งยางแดงเพื่อแจกจ่าย ห,หลังการถือสินอดประจำวันของประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง3หมู่บ้านและอำเภอยะรัง8หมู่บ้านรวมประชากรทั้งสิ้น7,758คนยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเช่นสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบแก่ผู้แทนโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานีวันนี้ที่ห้องประชุมสารลกลางจังหวัดปัตตานีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบแก่ผู้แทนโรงพยาบาลเจ็ดแห่งในจังหวัดปัตตานีได้แก่โรงพยาบาลปัตตานีไอโซเลตกาว40ชิ้นโคเวอร์กาว90ชิ้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีไอโซเลตกาว40ชิ้นโรงพยาบาลโคกโพไอโซเลตกาว40ชิ้นโรงพยาบาลไม้กันไอโซเลตกาว40ชิ้น โรงพยาบาลยะรังไอโซเลตกาว80ชิ้นโรงพยาบาลหนองจิกไอโซเลตกาว40ชิ้นและหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับจังหวัดจำนวน1,000ชิ้น ทั้งนี้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต,ต่างๆนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 จังหวัดชนบุรีจัดพิธีรับมอบเจลล้างมือพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัชติยราชนารีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ห้องเจริญธรรมชั้นสองสละกลางจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพก ผู้ช่วยเลขาธิการราชวุทยาลัยจุลาพรเชิญเจลล้างมือพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับรักติยราชนารีจำนวน2,000ขวดไปมอบให้กับจังหวัดชนบุรีที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ดมีนายพักคร์ธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นผู้รับมอบและส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนำไปมอบให้โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และทีมแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ